สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพบกับรายการสามัคคีประชาชนประจำวันพระศุกร์นะครับซึ่งทุกวันพฤหัสเสียงประชาชนก็จะดังขึ้นสิ่งที่ประชาชนจะต้องมีความเป็นอยู่อย่างปกติสุขไม่ทุกข์ร้อนไม่มีปัญหาความเดือดร้อนก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องช่วยกันในการดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนซึ่งจะเกี่ยวพันกับความเป็นอยู่ด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในการทำมาหากินต่างๆและวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเป็นเรื่องที่หลายท่านก็เฝ้าติดตามว่าทุกวันพฤหัสจะมีประเด็นไหนมาพูดคุยกับท่านผู้ชมวันนี้ท่านนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนก็หยิบเรื่องสำคัญนะครับที่จะมาคุยโดยเฉพาะสิทธิของประชาชนในการปกป้องตนเองตามกฎหมายคุณศรีสุวรรณจันยาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับแล้วก็มีท่านนักวิชาการมาด้วยครับวันนี้ได้เชิญท่านอาจารย์สัญชัยสูติพันธ์วิหารท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของรัฐธรรมนูญมาตรา67วรรค2ในรัฐธรรมนูญปี50ด้วยอาจารย์สัญชัยวันนี้จะมาร่วมถกร่วมกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับครับทีนี้ประเด็นที่มีความเกี่ยวเนื่องกันโดยเฉพาะเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็มีมาตราที่มันมีการเบี่ยงเบนไปเนี่ยครับแต่นี่ประเด็นผมขออนุญาตรายงานสถานการณ์ในรอบสัปดาห์นะครับโดยเฉพาะเรื่องที่สมาคมก่อนนะก่อนที่จะไปลุยกันเรื่องร่างรัฐธรรมนูญนะครับสองเรื่องสำคัญยังไงก็ต้องคุยนะครับเรื่องแลนด์มาร์คริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรื่องเสนอให้ปลดผู้ว่าก็เรื่องแลนด์มาร์คก็มีข่าวล่าสุดก็คือเรื่องที่ทางสิ่งแวดล้อมเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกมาให้ข้อมูลว่าการจัดทำแลนด์มาร์ค14กิโลเมตรรอบริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไม่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA นะครับก็เป็นข่าวมาเมื่อเช้านี้เองนะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยผมเองก็คัดค้านนะครับมีนักข่าวมีผู้สื่อข่าวหลายสำนักถามผมว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือตามที่เลขาธิการให้สัมภาษณ์ครับใช่ครับผมก็บอกว่าโดยประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าโครงการที่จะต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยทั้งหมดมี35ประเภทโครงการครับแล้วก็มีโครงการแลนด์มาร์คเนี่ยก็คือการทำเหมือนเขื่อนเหมือนสะพานหรือถนนเนี่ยนะครับครับฝั่งละ20เมตรเนี่ย2ฝั่งก็40เมตรเนี่ยมันก็คือรูปแบบหนึ่งของคำว่าอาคารหรือถนนนะครับซึ่งตรงตามถ้อยคำบัญญัตินะครับของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี2522นะครับถ้านับจำนวนความกว้างความยาวของถนนเนี่ยนะครับ14กิโลเมตรเนี่ยฝั่งละ7กิโลเมตรเนี่ยมันเกินกว่าหมื่นตารางเมตรแน่นอนอยู่แล้วนะฮะงั้นใน EIA กำหนดไว้ชัดเจนว่าถ้าทำอาคารซึ่งมีความสูงเกินกว่า23เมตรเนี่ยจะต้องทำ EIA หรือนะครับอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีพื้นที่รวมทั้งหมดมากกว่า 10,000 ตารางเมตรก็จะต้องทำ EIA ทีนี้โครงสร้างนี้ไม่ใช่อาคารสูงแน่แต่จะเป็นอาคารเป็นพื้นที่ซึ่งมีความกว้างมีปริมาตรเกินกว่านะครับแต่ทีนี้ทางเลขาธิการที่ออกข่าวมาบอกว่ากรณีนี้ไม่เข้าข่าย EIA แล้วก็บอกว่าเป็นพ.ร.บ.อาคารเนี่ยแสดงว่ารายละเอียดตรงนี้อ่านไม่หมดท่านอาจจะเข้าใจของท่านไปงั้นนี่ผมเป็นนักกฎหมายผมก็ตีความอย่างนี้เพราะแม้แต่ทางด่วนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเข้าข่ายเป็นพ.ร.บ.ควบคุมอาคารด้วยนะครับเพราะว่าโดยนัยยะโดยคำจำกัดความของคำว่าอาคารเนี่ยมันกว้างมากนั่นเราถกกันในประเด็นของสาระหลักของกฎหมายเลยใช่ครับนอกจากนั้นใน35ประเภทโครงการตามประกาศของกระทรวงทรัพย์ก็กำหนดไว้ชัดเจนว่าพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญลุ่มน้ำหลักนะครับ25ลุ่มน้ำเนี่ยการจะสร้างสิ่งปลูกสร้างใดเข้าไปใกล้เคียงในพื้นที่ดังกล่าวก็ต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมแม่น้ำเจ้าพระยาก็เป็นลุ่มน้ำหลักของประเทศอยู่แล้วแล้วจะไม่ให้ไปทำได้อย่างไรซึ่งเป็นการย้ำเข้าไปอีกเป็นระดับที่2ใช่ครับประเด็นที่3พื้นที่หรือสิ่งปลูกสร้างใดที่เข้าไปสร้างใกล้กับโบราณสถานหรือโบราณวัตถุก็จะต้องจะทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับครับแล้วตลอด14กิโลเมตรเนี่ยฝั่งละ7ละ7นี่เนี่ยมันก็อยู่ใกล้โบราณสถานโบราณวัตถุทั้งนั้นวัดวาอารามโบราณเยอะแยะเต็มไปหมดนะริมแม่น้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยแล้วจะไม่ทำ EIA ได้ยังไงผมจึง
ถามกลับไปยังท่านเลขาธิการสผ.ซึ่งครม.มีมติตั้งให้เป็นปลัดกระทรวงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตั้งขึ้นมาได้อย่างไรข้อกฎหมายระเบียบประเภทนี้มันต้องชัดเจนต้องละเอียดหรือท่านอาจจะรู้ฮะแต่แซงไม่รู้แล้วก็มาเปรยให้กับสาธารณชนหรือสื่อมวลชนได้รับทราบจนกลายเป็นประเด็นพิพาทกันในแวดวงสร้างความสับสนเลยใช่ครับว่าข้อกฎหมายอย่างน้อย3ระดับทั้ง1เรื่องอาคารพื้นที่การใช้อาคารที่เกินกว่า10,000ตารางกิโลเมตร1ตารางเมตรหรือแม้แต่เรื่องของลุ่มน้ำใช่ครับรวมถึงโบราณสถานครับอยู่ในข่ายที่ต้องทำ EIA ทั้งนั้นถูกต้องนอกจากนั้นก็อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับเกาะรัตนโกสินทร์ครับนะมันก็มีกฎหมายที่ควบคุมในเรื่องของเกาะรัตนโกสินทร์อีกประเภทหนึ่งนะฉบับหนึ่งครับดังนั้น4ประเด็นเนี่ยผมคิดว่าท่านเลขาธิการสผ.ท่านกลับไปทบทวนดูเถิดนะครับว่าแล้วก็ผมก็ไม่เห็นจะต้องไปกังวลอะไรฮะกับการที่ต้องไปจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยมันก็เป็นการศึกษารายละเอียดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นการคาดการณ์นะฮะแล้วถ้าคาดการณ์ว่ามันจะเกิดปัญหาขึ้นเราก็หามาตรการในการป้องกันแก้ไขไว้เสียไม่ดีกว่าเลยครับซึ่งเราก็มีผู้เชี่ยวชาญเยอะแยะในประเทศไทยใช่เนี่ยจึงเป็นประเด็นสำคัญว่าคนที่เข้ามาทำหน้าที่ในการปกป้องทรัพยากรของประเทศก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยกับไม่ได้ทำหน้าที่ในการปกป้องทรัพยากรกับทำหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ให้กับโครงการหรือให้กับผู้ประกอบการหรือให้กับใครก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะมารับตำแหน่งอันทรงเกียรติตรงนี้ด้วยซ้ำไปถือเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีในเรื่องของการพยายามไปเลี่ยงการทำใช่ครับรายงานผลกระทบสิ่งใช่ครับไปหาช่องลอดช่องว่างเส้นผมบางภูเขาอะไรให้กับโครงการให้กับหน่วยงานอื่นให้กับผู้ประกอบการผมคิดว่าไม่ถูกต้องและไม่ชอบทำด้วยครับเรื่องนี้สมาคมต่อต้านสภาวะร้อนยอมไม่ได้นะครับอาจจะพรุ่งนี้จะทำหนังสือถึงเลขาธิการสผ.นะครับทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าโครงการดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายขั้นตอนวิธีการที่กฎหมายกำหนดโดยเฉพาะพรบ.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติพรบ.สุขภาพแห่งชาตินะครับรวมทั้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชนนะครับเพราะถือว่าเป็นโครงการของรัฐนะจะมาก้าวข้ามไปโดยคำวินิจฉัยหรือความเห็นเฉพาะตัวของเลขาธิการสผ.ว่าที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรไม่ได้นะครับเรื่องนี้ต้องสู้กันเต็มที่นะครับเรื่องที่2ซึ่งก็เป็นฮอตทิชชู่นะครับที่ผมเองได้ออกที่ผ่านมาผมได้ออกแถลงการเมื่อเช้ามืดวันที่8นะครับมิถุนาที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเกิดฝนตกในช่วงค่อนประมาณตี 2ตี 3อ่ะนะครับถึงประมาณของกรุงเทพมหานครแล้วก็ตื่นเช้ามาตี 4 ตี 5 คนออกจากบ้านมาอ้าวน้ำเต็มถนนท่วมรถติดวินาศสันตโลแทบจะครึ่งกรุงเทพมหานครนะครับแล้วกว่าจะไปทำงานได้ออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดกว่าจะถึงที่ทำงาน 5:00 น 10:00 เที่ยงก็มีนะครับบางโรงเรียนต้องปิดทำการไปเลยอย่างนี้เป็นต้นโดยเฉพาะทุกคนก็ถามหาอ้าวผู้บริหารกรุงเทพมหานครไปอยู่ไหนนะครับไม่เห็นพอมาทราบข่าวอีกทีอ้าวท่านอยู่ที่ฮอลแลนด์ไปร่วมประชุมในคอนเฟอเรนซ์เกี่ยวกับCity of Climate Change นะครับเรื่องของการป้องกันปัญหาน้ำท่วมดูงานอะไรต่างๆนะครับซึ่งจริงเขาประชุมกันแค่วันที่9กับที่10นะครับ2วันแต่ท่านผู้ว่าไปตั้งแต่วันที่6แล้วโปรแกรมที่จะกลับก็คือวันที่12ท่านใช้ระยะเวลาในการไปดูงานไปอะไรนี่เยอะแยะเหลือเกินไม่ห่วงคนกรุงเทพเลยผมก็เลยออกแถลงการว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ควรที่ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ก็ควรจะใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมาตรา44เนี่ยปลดออกไปเสียนะครับแล้วก็เอาคนที่มุ่งมั่นและตั้งใจแล้วก็มีความรู้ความสามารถมีความชำนาญในเรื่องของการบริหารกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งก็มีเยอะแยะตะแปะไก่นะครับอดีตผู้ว่าก็ต้องที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ก็ต้องหลายคนนะครับอดีตปลัดกรุงเทพมหานครที่มีชีวิตอยู่ก็ต้องหลายคนซึ่งเขาก็มีความรู้ความชำนาญการในการที่จะตั้งใจในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครได้อย่างจริงจังไม่ใช่ว่าเงยเพราะว่าพอไม่มีผู้ว่าอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับฟังก์ชันในเชิงการบริหารกรุงเทพมหานครเนี่ยแทบไม่เกิดขึ้นเลยไม่มีใครลงไปบัญชาการในพื้นที่จริงจริงๆคนกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาเรียกว่ามีความอ่อนไหวต่อเรื่องเหล่านี้มากแม้ว่าจะผู้ว่าไปยืนอยู่บนกลางถนนเนี่ยนะแม้จะไม่ทำให้น้ำลดเนี่ยนะครับแต่ถ้าคนเห็นว่าโอ้ผู้ว่ามาผู้ว่าบุรีกุจอมาทุกข์มาร้อนด้วยกับคนที่อยู่บนรถที่ขยับไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยผมคิดว่าจะได้รับเสียงแซ่ซองสรรเสริญอย่างน้อยผู้ว่ามาเนี่ยข้าราชการทุกสำนักทุกเขตเนี่ยนะครับก็จะต้องกุลีกุจอมาช่วยเต็มที่แม้จะช่วยไม่ได้เต็มที่แต่ว่าก็จะสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนนะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่า
ไม่มีเลยผู้บริหารกรุงเทพมหานครนั่งอยู่แต่โต๊ะทำงานนั่งวอลุ่มมันไม่เกิดประโยชน์ผมก็ออกแถลงการเรื่องนี้แล้วก็กลายเป็นประเด็นฮือฮาในสังคมมากแต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าประชาชนเลือกมาประชาชนก็ตัดสินใช่ครับเพราะว่าผมให้ใช้มาตรา44เพราะว่าเมื่อตอนต้นปีก็เกิดเหตุการณ์ทำนองนี้ครั้งหนึ่งแล้วแล้วท่านนายกก็คาดโทษด้วยว่าถ้ากรุงเทพมหานครเกิดปัญหาอย่างนี้ซ้ำอีกก็จะลงโทษกรุงเทพมหานครซึ่งคราวที่แล้วบอกว่าไปอยู่ดอยด้วยใช่ฮะท่านผู้ว่าก็บอกว่าถ้าใครไม่อยู่นะกรุงเทพก็ไปอยู่ดอยเนี่ยก็กลายเป็นวาทะอมตะของท่านไปแล้วเนี่ยติดตัวท่านไปตลอดชีวิตเนี่ยนะครับอย่างเนี้ยแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ซ้ำสองท่านนายกกับโบยนะฮะว่าคนกรุงเทพเลือกมาก็ว่ากันไปอย่างนั้นไม่ได้ฮะคือณวันนี้มิถุนายนนะอาจารย์มันแค่ต้นของฤดูฝนกรุงเทพมหานครเท่านั้นเองฤดูฝนจริงๆของกรุงเทพมหานครในกันยาตุลาพิการนู่นนะฮะแล้วถ้าไม่มีการเตรียมการณวันนี้ให้เรียบร้อยเนี่ยนะครับจุดที่มีความเสี่ยงในกรุงเทพมหานคร30กว่าจุดนี่นะครับ37จุดนี่นะครับมันไม่เตรียมการณวันนี้มันไม่มีมาตรการที่ชัดเจนในเรื่องของการดูแลสั่งการให้เรียบร้อยเนี่ยพอเจอน้ำท่วมมาไอ้น้ำใหญ่มาช่วงฝนตกหนักนะครับกันยาตุลาเนี่ยผมคิดว่าก็จะเข้าอีหลอบเดิมแล้วถ้าเกิด3น้ำมันมาพร้อมกันเนี่ยนะครับ3น้ำคือน้ำนะครับน้ำทะเลหนุนแล้วน้ำเหนือไหลบ่าแล้วก็ฝนตกจะรับอย่างไรเนี่ยมันจะต้องมีมาตรการอาจจะถึงขั้นซ้อมแผนด้วยซ้ำไปมันจะต้องมีมาตรการอะไรเหล่านี้รวมทั้งถ้ามันมีปัญหาในเรื่องข้อกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วมันเป็นอุปสรรคสภากรุงเทพมหานครก็มาจากการแต่งตั้งล้วนๆนะครับสามารถที่จะขอให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณาออกข้อบัญญัติหรือแก้ไขข้อบัญญัติท้องถิ่นของตัวเองก็ได้เป็นกรณีพิเศษขึ้นมาครับใช่ฮะอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยในสวนสาธารณะเขาที่ทำสวยงามเนี่ยอาจารย์รู้ไหมหรือแม้แต่ตึกรามันช่องของเขาเนี่ยเขามีกฎหมายเฉพาะท้องถิ่นหรือฟรีเพคเจอร์หรือซิตี้ของเขานะครับว่าถ้าสร้างตึกอาคารคุณจะต้องมีพื้นที่รองรับน้ำอย่างน้อย 10% ในอาคารของคุณฝนตกมาเนี่ยอย่าไม่สามารถทิ้งน้ำออกไปสู่ระบบของเมืองได้จะต้องเก็บไว้นะมีแทนมีสำรองไว้ส่วนในพื้นที่สาธารณะเนี่ยใต้พื้นที่สาธารณะเขาเนี่ยคือบ่อน้ำขนาดใหญ่เขาเก็บน้ำไว้แต่กรุงเทพมหานครไม่มีแล้วถามว่าไม่สามารถไปบังคับเอกชนได้ทำไมจะบังคับไม่ได้ล่ะครับพรบควบคุมอาคารให้อำนาจท้องถิ่นให้อำนาจกรุงเทพมหานครในการออกข้อบัญญัติมาบังคับได้หรือแม้จากการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยมันก็สามารถทำได้ที่จะกำหนดว่าหมู่บ้านจัดสรรถ้าขอใบอนุญาตมาเนี่ยก็ต้องทำพื้นที่รองรับน้ำไว้ทำบ่อทำพาวขึ้นมารองรับอย่างน้อยสัก 10% มันก็บังคับได้โดยข้อกฎหมายมันไม่ใช่ทำไม่ได้เพียงแต่ว่ามันไม่ตั้งใจที่จะบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้มันประสบผลสำเร็จตามที่หาเสียงไว้ผมออกมาพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าโกรธเคืองกันนะครับท่านผู้ว่าหม่อมสุขุมพันธ์กับผมเนี่ยสนิทกันมาเกือบ20ปีเคยทำงานร่วมกันมาเคยหาเสียงร่วมกันมาทำไมผมไม่รู้จักนิสัยท่านงั้นผมมากระตุ้นอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ที่ทำให้ท่านเนี่ยสามารถใช้เป็นหลักในการไปกระตุ้นให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งมีเยอะแยะแต่ไปไกลเนี่ยทุกสำนักเนี่ยได้ alert ได้ตื่นตัวแล้วก็ร่วมมือกันในการวางแผนออกมาตรการที่ชัดเจนออกมาไม่ใช่มาตำหนิผมไม่ใช่ส่งปลายแถวมาตำหนิผมว่าผมเนี่ยทำอะไรบ้างในชีวิตเนี่ยประสบผลสำเร็จอะไรบ้างคุณไปเปิดGoogle ดูแล้วกดคำว่าศรีสุวรรณจรรยาเนี่ยนะครับหรือสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนดูว่าผมเนี่ยทำอะไรเพื่อบ้านเพื่อเมืองบ้างได้แยะแต่ไม่หมดผมไม่อยากจะมาโพลทนานะที่นี้แต่ว่าผมเป็นประชาชนไม่ได้กินเงินเดือนของรัฐบาลผมมีหน้าที่คือทำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐถ้าไม่ถูกไม่ชอบไม่ควรผมก็ใช้มาตรการทางกฎหมายในการดำเนินการเหมือนวันนี้ที่เชิญอาจารย์สัญชัยมาก็เพราะมีประเด็นทางกฎหมายที่ผมคิดว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดอยู่เฉยหรือเงียบอยู่เฉยได้โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการปกป้องสิทธิของชุมชนซึ่งเป็นประเด็นสำคัญซึ่งถ้าไม่ดำเนินการในเรื่องข้อกฎหมายที่ชัดเจนเนี่ยผมมองเห็นอนาคตไว้ชัดเจนเลยว่ามันจะเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับหน่วยงานราชการและนักการเมืองได้ในอนาคตหากไม่มีมาตรการที่สำคัญที่เราเรียกว่าการจัดทำรายงานผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือแม้แต่การจัดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนหรือเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นต่อโครงการหรือกิจกรรมใดๆของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพงั้นถ้าไม่มีกระบวนการนี้เกิดขึ้นซึ่งผมทราบข่าวว่าหน่วยงานของรัฐครับหน่วยงานของเอกชนรวมทั้งคณะรัฐมนตรีพยายามที่จะตัดทอนบทบัญญัติที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเขียนไว้ค่อนข้างจะดีและครบถ้วนเนี่ยออกไปเสียบางมาตราเนี่ยยกไปทั้งกระบี่เลยนะครับเช่นมาตรา62วรรค3เนี่ยตัดทิ้งไปทั้งหมดมาตรา64เนี่ยวรรค3ตัดทิ้ง